ตัวอยู่นะครับเนื่องจากว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเพิ่งย้ายมาอยู่หอพักได้ไม่นานปรากฏมีผู้ชายครับเอามีดมาเจาะยางล้อมอเตอร์ไซค์ของเธออุ้ยก็ไม่รู้จักกันนะและยังชู2นิ้วให้กล้องเหมือนเอาเลยเอาสิจับได้หรือเปล่าอ้าวท้าทายนะเอาไม่ได้ท้าทายเจ้าของด้วยนะท้าทายตำรวจอ่ะทีเนี้ยกล้องท้าทายกล้องอยากเล่นกล้องก็บอกสิเอาแล้วค่อยโกรธอะไรกันทำไมไปแทงล้อกันอย่างนั้นนะฮะแทงแบบนี้เลยอ่ะแทงยับเลยแทงไม่ยั้งเลยคุณผู้ชมนี่เห็นมั้ยโกรธอะไรกันหรือเปล่าไม่รู้จักกันด้วยนั่นน่ะสิเจ้าตัวงงเจ้าเห็นมั้ยชู2นิ้วด้วยอ่ะสู้ๆอย่างงี้หรอเหมือนบอกเพื่อนไว้ขึ้นไปชั้น2อันนี้ท้าทายมากนะท้าทายมากนี่ไงแล้วก็กล้องก็เปลี่ยนทิศไปกล้องก็โดนหันเห็นไหมผู้ชายใส่เสื้อส้มก่อนออแล้วก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งใส่เสื้อสีน้ำเงิน2คนนะฮะเดินเข้ามาในหอพักแห่งนี้คือตอนแรกเนี่ยพยายามด้อมด้อมมองมองอยู่หน้าประตูแต่เปิดประตูไม่ได้เพราะประตูเนี่ยต้องใช้คีย์การ์ดนี่คือข้างนอกนะครับออนี่ถ้าเข้ามาได้นี่จะก่อเหตุอย่างอื่นน่ากลัวนะแล้วก็ชายเสื้อสีน้ำเงินนี้ทำท่าชู2นิ้วเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วแล้วก็ใช้มีดเนี่ยกระหน่ำแทงไปที่ล้อหลังครับกระหน่ำแทงเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมยังไม่หนำใจนะปล่อยลมยางออกมาด้วยโกรธอะไรกันเออทำไมต้องไปลงที่รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับสุดท้ายกล้องก็ตัดไปหลังจากนั้นคนร้ายก็หนีไปแต่ผู้เสียหายบอกเออมันมีภาพแบบนี้มันก็ดีตรงที่ว่าชัดดีครับก็เอาไปให้ตำรวจเนี่ยช่วยตามตัวนะครับเพราะว่าผู้เสียหายเธอบอกว่าไม่รู้จักกับชายสองคนในคลิปนี้และฉันก็อยู่ของฉันดีๆแทบจะไม่เคยมีปัญหากับใครเออแล้วทำไมมาทำกันนี่หอพักแห่งนี้คุณผู้ชมครับอยู่ที่ตำบลบางกร่างในจังหวัดนนทบุรีผู้เสียหายชื่อว่าคุณสุกัญญาเบิกบานหรือคุณแนนบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดของวันที่15มิถุนายนนะครับเธอเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่วันแรกวันแรกเองเหรอวันแรกวันแรกก็โดนรับน้องซะแล้วตายแล้วเออเกิน7โน้ตเห็นมั้ยเห็นมั้ยโดนแล้วอ่ะแล้วตอนเช้าเนี่ยเจ้าของหอมาเธอก็เลยแจ้งให้ฟังเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับเธอบอกงงมากเพิ่งมาอยู่ก็โดนดีซะแล้วครับคือตัวผู้ชายเขาขึ้นไปข้างบนเขาเข้ามาพยายามจะขึ้นข้างบนคือจะขึ้นไปข้างบนใช่ไหมใช่ค่ะคือเรารู้ได้ยังว่าเขาจะขึ้นไปที่ห้องเราอะไรเงี้ยเพราะหนูก็ไม่ทราบค่ะเพราะว่ามันมีเจ้าของห้องคนเก่าอยู่แล้วก็ใช้รถรุ่นเดียวกันใช้รถรุ่นเดียวกับเราใช่ค่ะนี่มันคิดได้หลายแบบเราคิดว่าเขามาหาเราไหมหรือว่าเขามาหาเจ้าของห้องคนเก่าหนูคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าของห้องคนเก่ามากกว่าเพราะว่าหนูไม่รู้จักใครเลยแถวเนี้ยก็คือผู้ย้ายมาอยู่ห้องนักทานเนาะใช่คือย้ายมาก็ย้ายเข้ามาอยู่ได้สัก 3-4 ชั่วโมงเองพี่แล้วก็เกิดเหตุแล้วก็เกิดเหตุเลยไม่ถ้าเพิ่งย้ายมาแบบนี้เนี่ย 3-4 ชั่วโมงเองเข้าใจผิดกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงเนี่ยใช่ไหม 3-4 ชั่วโมงอ่ะนั่งก้นยังไม่ทันร้อนเลยไม่แล้วจะบอกว่ามอเตอร์ไซค์เธอไปขวางเรื่องของไอ้เครื่องซักผ้าหรือเปล่าแต่ก็เห็นมอเตอร์ไซค์จอดกันเยอะนะถูกไหมมีคนตั้งข้อสันนิษฐานอย่างนี้ยังไงครับผู้ดูแลหอบอกว่าน่าจะเป็นชาย2คนเนี่ยมีปัญหากับผู้เช่าคนเก่าเพราะผู้เช่าคนเก่าบังเอิญใช้รถมอเตอร์ไซค์สีเดียวรุ่นเดียวกับคุณแนนคนนี้อ๋อเธอก็เดินรับน้องไปเออและไอตอนที่มาเนี่ยมาจัดการรถเนี่ยไม่ทันดูป้ายทะเบียนหรือจับป้ายทะเบียนของคู่อริไม่ได้ก็คิดว่าเป็นรถของคู่อรินี่แหละสีดันเหมือนรุ่นดันเหมือนเหมือนไปหมดยกเว้นป้ายทะเบียนนะคุณผู้ชมนะก็เลยจัดการซะเลยและดูจากอาการแล้วอาจจะเมามาและเป็นวัยรุ่นจากที่อื่นนะครับเบื้องต้นเนี่ยคุณสุกัญญาเจ้าของรถไปแจ้งความกับตำรวจแล้วตำรวจก็จะใช้ว่าอะไรเดียวตำรวจก็ใจเย็นบอกเอางี้คุณสุกัญญาลองเอารถไปเติมลมก่อนไหมอ่ะถ้าเกิดมันเติมได้ขับได้ก็ไม่เสียหายเนาะไม่ใช่คุณตำรวจคุณต้องคิดใหม่ตะกะใหม่ครับของเขามันมีคนมาอย่างเงี้ยเอามีดมาแทงอย่างเงี้ยแล้วก็ชูกล้อง2นิ้วอ่ะชู2นิ้วกับกล้องอ่ะอันนี้มันเยอะเย้ยไม่ได้เยอะเย้ยเจ้าของรถเยอะเย้ยคุณตำรวจแหละจับไม่ได้ทำไมคุณต้องขึ้นล่ะไม่เป็นเราแล้วก็ขึ้นดิอ้าวเราเสียหายอาจจะเป็นวิธีการพูดจากหนักให้ดูเป็นเบานิดนึงก็หมายความว่าคุณสุกัญญาเดี๋ยวเอารถไปเติมก่อนไปเติมลมถ้ามันไม่ได้มีเสียหายมากมายเดี๋ยวตำรวจจะตามจับให้นะแต่ว่าดูด้วยว่ารถเป็นอะไรไหมอะไรอย่างนี้ครับพูดแบบนี้ก็ค่อยแบบเฮ้ยค่อยเบาใจขึ้นหน่อยแต่ตำรวจเขาก็ตามจับให้แล้วแต่ข่าวต่อไปเบาใจไม่ได้คุณวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้